วัสดีครับพบกับเซนทิปเปอร์ครับมากินซีฟู้ดอาหารทะเลเจ้าดังร้านต่อยแอนคิดซีฟู้ดกันครับร้านอยู่บนถนนเยาวราชหน้าปากซอยเท็กซัสร้านเปิดบ่าย4โมงถึงเที่ยงคืนทุกวันครับมีที่นั่งทั้งด้านนอกและด้านในห้องแอร์ครับต่อยแอนคิดซีฟู้ดขายดีเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนช่วงก่อนโควิดต้องยืนรอคิวกันเลยครับมาดูเมนูกันครับมีทั้งกุ้งปูปลาปลาหมึกหอยอาหารทะเลของร้านนี้สดมากครับผมสั่งอาหารไปหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาแล้วครับจานแรกข้าวผัดกุ้งจานเล็กเด็กชอบกินหอยเชลล์เผาตัวพอดีคำปลาหมึกทอดกระเทียมสดดีไม่เหนียวออกหนึบหนึบสู้ฟันกินกับซอสพริกอร่อยหรือจะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดเลยครับมาต่อกันที่กุ้งอบวุ้นเส้นหอมซอสกับเครื่องอบที่อยู่ด้านล่างรสชาติดีอร่อยมากๆไม่ควรพลาดเมนูนี้ครับหอยตลับผัดพริกเผาเห็นแดงๆอย่างนี้คิดว่าจะเผ็ดแต่ไม่เผ็ดอร่อยดีครับที่ร้านมีผัดผักด้วยจานนี้ผัดโต๊ะเหมียวและอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตสั่งกินกันเกือบทุกโต๊ะกุ้งเผากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดถ้ามาเยาวราชลองมาชิมต่อยแอนคิดซีฟู้ดแนะนำครับขอบคุณที่รับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ